เหตุการณ์ความรุนแรงระลอกล่าสุดที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่เมื่อวันที่25สิงหาคมนั้นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังความรุนแรงก็คือกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงญ,ญานะครับล่าสุดนี้ครับ Facebook สื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ได้ประกาศแบนบัญชีผู้ใช้ของกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญ,ญานี้แล้วนะครับขณะเดียวกันก็ยังไล่ตามลบโพสต์ที่กล่าวชื่นชมกลุ่มนี้ด้วยครับ เฟซบุ๊กระบุครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังประเมินเป็นการภายในเพียงไม่นานก่อนที่จะเริ่มมีการร้องเรียนว่า f c e e o o o เซนเซอร์โพสต์เกี่ยวกับกองทัพเมียนมาที่กระทําทารุณต่อชาวโรฮิงญ,ญาครับ Facebook ยืนยันด้วยครับว่าได้ขึ้นบัญชีของกองทัพกอบกู้โรฮิงญ,ญาแห่งอารากันหรืออาซาเป็นองค์กรอันตรายเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน องค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีตามมาตรฐานของ Facebook ต้องเป็นองค์กรที่ผูกพันกับการก่อการร้ายการก่อเหตุรุนแรงหรืออาญากรรมการสังหารหมู่หรือความเกลียดชังแบบจัดตั้งและโพสต์ของกลุ่มนี้หรือโพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายอื่นที่ชื่นชมองค์กรนี้ก็จะต้องถูกแบนตามไปด้วยครับรัฐบาลเบียนมาประกาศให้กลุ่มอาซ่าเป็นองค์กรก่อการร้ายครับหลังจากกลุ่มนี้โจมตีป้อมตำรวจในรัฐยะไข่เมื่อวันที่25สิงหาคมสังหารตำรวจและทหารไป12นาย แต่ Facebook ยืนยันครับว่าการแบนกลุ่มอาซาไม่ได้เป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลเมียนมาครับแต่แตัดสินใจแบนเพราะว่ากลุ่มนี้ก่อความรุนแรงไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ทางการเมืองของกลุ่มแต่อย่างใดครับ